เฟดวอชบอกเลยว่าเดือนกรกฎาคมจะคงอัตราดอกเบี้ย 90% ช่วงนี้ทองน่าจะค่อยๆขึ้นราคาทองคำปรับตัวลงหลายวันทำการติดต่อกันแล้วนะคะทั้งทองโลกแล้วก็ทองไทยค่ะหลังจากตอนนี้นักลงทุนในตลาดโลกเขากังวลกันว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้หรือไม่ก็ต้องตรึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลายาวนานมากขึ้นดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นลบต่อราคาทองคำ จุดนี้อาจจะต้องระวังนะคะหากค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้อ่อนค่าหรือพลิกกลับมาแข็งค่าอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ราคาทองบ้านเรามีโอกาสหลุดจาก 40,000 บาทต่อบาททองคำได้โอกาสของการทำเงินในทองคำหรือการเก็งกำไรยังทำได้อยู่หรือไม่แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนักวิเคราะห์ทองของบ้านเราพูดเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของเฟดนะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนานขึ้นนะครับอย่างที่เราไปติดตามมาเนี่ยก็คือเฟดวอชบอกเลยว่าเดือนกรกฎาคมจะคงอัตราดอกเบี้ย 90% นะครับเดือนกรกฎาคมส่วนจะเริ่มปรับลดเมื่อไหร่นะครับก็เขาก็รอลุ้นกันวันศุกร์นี้ก็คือดู PCE ของสหรัฐนิดนึงถ้า PCE ปรับตัวขึ้นก็ลุ้นเสร็จลดดอกเบี้ยได้ครับผมก็สามารถทำคำแท่งในประเทศนะครับแนวรับจะอยู่ประมาณ 4,100 นะครับตัวนี้ใช้ 4,100 เป็นเกณฑ์เลยว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นหลักเลยนะครับถ้าหลุด 4,100 แนะนำก็แดนซีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นระดับที่ไม่เคยหลุดมาก่อนในรอบ2เดือนนะครับแล้วก็อันนี้สอดคล้องกับทองคำโลกเลยคืออยู่ที่ระดับ 2,285 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับอย่าหลุดเด็ดค่ะส่วนแนวต้านตอนนี้ให้ใกล้นิดนึง 2,315 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับหรือประมาณ 4,500 นะครับแสดงว่าเอาเข้าจริงถ้าสถานการณ์ตอนนี้บาทบ้านเราไม่อ่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นทองไทยลงไปมากกว่านี้แล้วด้วยถูกไหมคะคุณณัฐวุฒิใช่ครับผมทองบ้านเราถือว่าได้ผลดีจากบาทอ่อนนะครับที่อยู่ดีๆช่วงวันสองวันนี้บาทอ่อนค่าออกมาก็คือช่วยพยุงให้ทองคำแท่งในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงมากนักตามตลาดโลกนะครับในส่วนของคนที่ยังหวังอยู่นะครับช่วงนี้อาจจะต้องรอนิดนึง